อีฟ้าห้องยนคนทางไกลดอดเป็นห่วงเด้ล่ะนะเหลือมานี่คันว่าคนอยู่ไกลพ่อปันใหม่มีอันแย่ตากำมีแว่นกำแว่นนี้โอ้ยโอ้ยล่ะนะมาบัดนี้พระบุญจันทร์มาอยู่วัดปากน้ำหอบได้เสื้อกับหมอนใบนี้เราจากปฐุมมาไหลอยู่สบายแต่เข้าเกียร์ย้อนว่ามีเด้อใจตั้งหวังสีมานอสั่งกอดทั้งหลวงพ่อวัดปฐุมมาไหลเห็นสิทธิ์ไปอยู่วัดทางสีนอนทางอยู่จังใดจัดเข้าของเครื่องใส่ตามมาทรงเด้อถึงวัดนี้แล้วจัดกระถินออกพรรษาสิ่งของให้มาใส่น้ำใจของอาจารย์ท่านเน้นบุญจานทราบซึ่งยัวแต่หัวใจหดหัวมองเห็นคนในหมู่บ้านกันดานแท้มันคากลายทั้งน้ำกินน้ำใส่หาผู้ยางน้อหลายโลนี่แล้วเสียหาเกียรติเลิศจักโอจังแม่นไก่น้อเอาหายตัดสินใจขุดสร้างวางโครงการเผาอิฐตอกก็เป็นบ่อรอบคันสายนั้นบ่อให้พังสร้างด้วยแรกนั้นตั้งขุดในวัดจนสำเร็จนี่แล้วคนก็ลงมือแฮ็ดสิคอยขาใหญ่ไปในบ้านคว่ำกันด่านไข่ลงใดคว่ำสุกใจมีน้ำทำทางสัญจรไปมาตัดถนนในหมู่บ้านเกณฑ์คนนั้นได้สอยกันเสร็จจากหน้าเกี่ยวเข้าดันให้มันเฮ็ดเด้อแปลงผักนี่แล้วให้ฮู้จักวิธีอาชีพเสริมหารายได้ไผสนใจอยากเฮียนฮู้เชิญมาดูเพิ่นได้เล่าวิธีการปลูกบักเผาพระจันทร์เล่าแม่นต่อไปให้ขุดดินทิ่มไว้กว้างเลือกทั้งละเม็ดนี่แล้วพ่อแต่ขุดหลุมเสร็จให้ใส่ปุ๋ยน้อใบใหม่มุ่นสัตว์แนวหาใดแนวเป็นปุ๋ยเอามาใส่ปล่อยตากแดดทิ่มใบสองสามมือจังคอยทำเตรียมให้ดินใส่น้ำน้อเผาย้อนเนื้อย่องไห้นี่แล้วแล้วจังวางในหลุมเบิ่งดูให้เห็นแจ้งหมากเผาแท้งน้อกินน้ำในไห้อ้อยที่น้ำใส่หมากเผาใหญ่ให้กระแตกอุ่ยปุ่ยเป็นดินนั่นน่ะมุนมีวิธีการจังสิคือตัวอย่างวิชาการนี่แล้วพระบุญจารย์ทำสำเร็จได้เฮ็ดตามกันเหมือดบานหันไปดูกันบ้างวิชาการเนื้อด้านสร้างพระบุญจันทร์นำทางฝึกคนในหมู่บ้านเป็นช่างแม่นต่อไปฝึกสร้างปูนสร้างไม้สร้างออกแบบอาคารนี่แล้วจนสำนานหาเกณฑ์เลี้ยงตัวครอบครัวใดฝึกคนมีความรู้ฝึกแนวใดใดสมมักแกะสลักก็ได้หาเอิ้นบ่ต้องทำสร้างอยู่บ้านปากน้ำขึ้นเสื้อคนนิยมนี่แล้วมีสร้างชมแองเหลือเต็มสื่อเลี้ยงนอกันไว้พาบุญจานเอิ้นมาใส่งานแนวใดสิใส่สร้างบ่าต้องไปน้อรอจางเป็นวางไว้แม่นสู้อันเด้อละนายอ้อยละนาย